สวัสดีค่ะมื้อนี้ปามาชวนเฮ็ดงานดำไว้ตะกินกับเครื่องดื่มค่ะบ่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นนมเป็นกาแฟนะคะหรือเป็นน้ำผลไม้ค่ะหรือว่าเอาไว้โรยกับเขาก็ได้ค่ะอันนี้คือป่าล้างนะคะกรองแล้วก็ล้างนะคะเอาเศษฝุ่นออกค่ะก่อนที่จะไปผสมกับเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ปากะมีวิธีเก็บนะคะเก็บงาดำเอาไว้ผสมกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะปามีข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจในงาดำนะคะมาฝากเดี๋ยวป่าอ่านให้ฟังนะคะงาดำเป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพสามารถรับประทานเป็นประจำได้อย่างต่อเนื่องช่วยให้สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทานภายในงาดำเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุมากมายเช่นวิตามินบีรวมแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กนะคะงาดำยังช่วยบำรุงสุขภาพทุกส่วนในร่างกายและยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยทองนะคะมาดูประโยชน์ของงาดำนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรูมาตอยช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงผิวพรรณและกระดูกช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลส่งผลให้หลอดเลือดในหัวใจสะอาดขึ้นเลือดไหลเวียนดีช่วยป้องกันโรคมะเร็งเมล็ดงาดำอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวสำคัญที่ทำให้งาดำเป็นสารต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้และยังมีสารเซซามีนช่วยป้องกันสารที่จะไปทำลายตับและเมื่อตับสามารถทำงานได้เต็มที่จะทำให้ร่างกายไม่มีสารพิษสะสมก่อให้เกิดโรคมะเร็งและน้ำมันงายังใช้เป็นยาทานวดแก้เคล็ดขัดยอกฟกช้ำปวดบวมลดอักเสบและงาดำยังมีประโยชน์ในการซ่อมแซมบำรุงผิวทำให้ไม่เหี่ยวแห้งช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำเงางามแข็งแรงป้องกันการเกิดผมงอกช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นช่วยลดความเครียดบำรุงประสาทและสมองมีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงกระตุ้นการทำงานของระบบคุ้มกันในร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวร่างกายจึงแข็งแรงต่อเชื้อโรคป้องกันหวัดโรคเหน็บชาตะคริวช่วยให้หลับง่ายขึ้นการรับประทานงาดำให้ได้ผลดีที่สุดคือการเคี้ยวให้ละเอียดให้เมล็ดงาแตกออกร่างกายจะดูดซึมได้ดีขึ้นปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันสำหรับผู้สูงวัยควรรับประทานงาดำวันละ10ช้อนคนวัยทำงานควรรับประทานวันละ 3-4 ช้อนการรับประทานงาดำให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรเลือกงาดำที่สดใหม่ไม่ผ่านการคั่วเนื่องจากการคั่วและความร้อนทำให้คุณค่าลดลงการเลือกซื้อเมล็ดงาดำควรเลือกซื้อในร้านที่มีสินค้าเข้าออกหมุนเวียนและขายในบรรจุภัณฑ์ที่ดูสะอาดพร้อมวันผลิตไม่ควรซื้อแบบบดสำเร็จเพราะมีโอกาสได้รับเชื้อราสูงหลังจากซื้อควรเก็บในโหลแก้วที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดเก็บในที่แห้งไม่มีแสงแดดมาฟังผลเสียที่อาจจะเกิดได้จากงาดำนะคะงาป่นเกิดราได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราบดละเอียดแล้วควรใส่ในช่องแข็งนะคะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสตรีมีครรภ์ในช่วง3เดือนแรกไม่ควรรับประทานเพราะงาดำมีฤทธิ์เป็นยาขับประจำเดือนอาจทำให้แท้งได้นะคะการรับประทานมากเกินไปอาจทำให้ระคายเคืองในกระเพาะและลำไส้ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยยาลดน้ำตาลในเลือดควรรับประทานด้วยความระมัดระวังเนื่องจากงาดำมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดเช่นกันหากรับประทานร่วมกันอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินจนเกิดผลเสียนะคะ
ระวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะและสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับตัวเราเองและคนใกล้ชิดนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ